จังหวัดกำแพงเพชรค่ะได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาทางด้านของการเกษตรค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดปทุมทองตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนางสาวสุภัตราคล้ายทิมได้เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่2ประจำปี2563แน่นอนเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เขากำลังประสบกับปัญหาทางด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงบริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้อย่างแบบง่ายดายใช่ค่ะจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการได้รับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรมีปัญหาตรงไหนอย่างไรอยากรู้ข้อความอยากรู้ข้อมูลอยากได้วิชามางานนี้ครบจบวงจรในที่เดียวแล้วเมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันกว่า300คนเลยนะคะเพราะว่าเขามีบริการคลินิกเคลื่อนที่เกษตรนะคะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการบริการของหน่วยงานต่างๆตามที่คุณมยุรีได้กล่าวให้คุณผู้ชมไปเมื่อข้างต้นคือทุกสิ่งทุกโครงการทุกเรื่องราวเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับคนในพื้นที่ค่ะ